ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทศกาลศิลปะแสงในหลายเมืองใหญ่ๆนั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากเพื่อที่จะอวดสีสันใช่ไหมคะแต่สำหรับที่สิงคโปร์ค่ะในงาน I Light Marina Bay กลับชูเรื่องของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนค่ะโดยการจับมืออาคารรอบพื้นที่ประหยัดไฟเอาไว้ใช้สำหรับเทศกาลโดยเฉพาะคุณกฤทธาดีมีค่ะพาเข้างานนะคะไปสัมผัสผลงานของศิลปินนานาชาติในรายงานแลโลกศิลปะค่ะมารีนาเบย์เดือนนี้แตกต่างเพราะมีศิลปะแสง25ชิ้นจากศิลปินนานาชาติอย่างแลมเชดโดมขนาดใหญ่จากการเรียงตัวของโคมไฟนับพันดวงดึงดูดผู้ชมเข้าด้านในด้วยแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายชิ้นส่วนยังมีชีวิตหลังจบงานเพราะโคมจะเดินทางไปยังชนบทขาดแคลนไฟฟ้าในเมียนมาพร้อมรีไซเคิลโครงสร้างไม้ไผ่มาใช้ใหม่อีกครั้งผลงานศิลปะของกลุ่มสโนเฮตตาจากนอร์เวย์สะท้อนหัวใจของ I Like Marina Bay 2016เทศกาลศิลปะแสงสิงคโปร์ใช้ความงามของแสงสื่อสารการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน Our inspiration for this piece was to take the sustainability aspect of the festival very literallyand make something that was as Thomas Fokentas นักออกแบบจากสโนเฮตตาเล่าถึงแรงบันดาลใจว่าโลกเรามีทรัพยากรที่จำกัดยิ่งคนมากยิ่งเกิดสิ่งก่อสร้างที่กินพลังงานและก่อมลพิษนักสร้างสรรค์จึงควรคิดวิธีพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนเหมือนผลงานแลมเชดที่คิดค้นให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่ามีโซลาร์เซลล์ชาร์จพลังงานแสงที่มีไม่จำกัดส่งไปเป็นแสงสว่างให้ 1,000 ครอบครัวด้วยอายุการใช้งาน10ปีแปลว่าวัสดุเหล่านี้จะถูกใช้ต่อ2ครั้งเป็นอย่างน้อยหลายคนเลือกมาเก็บภาพประทับใจบริเวณนี้นะคะเพราะว่าหาดูยากค่ะกับการฉายโปรเจคเตอร์ลงบน Art and Science Museum ที่จะมีขึ้นเฉพาะในเทศกาลนี้เท่านั้นนะคะดูจากตรงนี้ค่ะยังได้เห็นตึกต่างๆรอบอ่าว Marina Bay ที่ส่วนใหญ่เป็น Green Building หรือว่าตึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องพอดีค่ะกับการจัดเทศกาลแสงที่ชูแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดเดียวกันกับพื้นที่เลยค่ะตึกระฟ้าแหล่งการเงินริมอ่าวมารีนาเบย์ไฟสลัวเพราะลดใช้พลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าในเทศกาลแสงตลอด3สัปดาห์ส่วนหนึ่งของแคมเปญ Switch Off Turn Up ที่ปีนี้มีอาคารและองค์กรร่วมมือเพิ่มเป็น73แห่งเป็นความสำเร็จในการสร้างความตระหนักร่วมเรื่องพลังงานกับชุมชนตามแผนแม่บทของประเทศอีกทั้งเทศกาลยังเตรียมปิดไฟ1ชั่วโมงใน Earth Hour 19มีนาคมเป็นความแตกต่างจากงานแสดงแสงไฟในหลายเมืองทั่วโลกเมื่อ I Like Marina Bay วางคอนเซปต์เป็นผู้นำเทศกาลศิลปะแสงเพื่อความยั่งยืนแห่งเอเชียตั้งแต่ปี2010 Distinguished guests, artists, friends of artists, ladies and gentlemen.Challenges today's obsessions ปีนี้เรนดี้ชานเป็นพันธรักษ์สมัยที่2แล้วจึงได้เห็นพัฒนาการของข้อความเบื้องหลังศิลปะที่เข้มข้นมากกว่าปีเริ่มต้นหวังให้ผู้ชมได้กลับไปมากกว่ารูปถ่ายหากซึมซับประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ I Like Marina Bay ชวนมาร่วมนะครับครั้งแรกก็เมื่อ2010ก็ผมว่าที่นี่เขาเห็นความสำคัญกับงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์น่ะคือสิงคโปร์เป็นประเทศที่สร้างขึ้นจากเมื่อกี้รัฐมนตรีที่มาเปิดงานพูดนะครับคือคุณพ่อของประเทศเขาลีกวนยูสร้างประเทศขึ้นจากความไม่มีอะไรอ่ะมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวเขา inject creativity inject event inject งานต่างๆเข้าหมดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะ150งาน1ปีมี150งานแสดงว่าทุก2วันจะมีงานเกิดขึ้นที่แห่งนี้ทุนหนุนจากภาครัฐอย่างสำนักผังเมือง Urban Redevelopment Authority สิงคโปร์ยังบอกถึงความสำคัญของเทศกาลศิลปะในเมืองผู้นำธุรกิจและการศึกษาของภูมิภาค
หลัง I Like Marina Bay จัดงานแบบปีเว้นปีมาจนถึงครั้งที่4ที่จะจบลง27มีนาคมนี้กระแสตอบรับดีทำให้ปีหน้าเตรียมจัดต่อเนื่องเป็นเทศกาลประจำปีกฤทธาดีมีไทย PBS รายงานจากประเทศสิงคโปร์